ออกกำลังกายด้วยบอดี้เวทนี่แหละค่ะเป็นรูปแบบที่ต้าชอบที่สุดเป็นรูปแบบหลักๆที่ต้าใช้ในการปั้นหุ่นของต้าเอง 95% ในช่องต้าต้าเดลิฟิตก็เป็นแบบบอดี้เวทไม่ใช่อุปกรณ์ด้วยแต่คลิปนี้30นาทีเราจะเน้นบอดี้เวทเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกระชับทุกสัดส่วนรวมวอร์มอัพคูลดาวน์มีท่าทางเลือกไม่กระโดดและถ้าทำต่อเนื่อง30นาทีขนาดนี้ร่างกายจะเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ตามทุกส่วนของร่างกายเป็นหลักด้วยดังนั้นไขมันที่สะสมอยู่ลดแน่นอนก่อนจะเริ่มสนับสนุนซื้อฟรีแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และกดแชร์ไว้ทำตามเตรียมผ้าซับเหงื่อและน้ำไว้จิบด้วยลุยกันเลยเริ่มวอร์มหมุนข้อกันเลยค่ะโดยจะมีสัญญาณเสียงให้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างนะระหว่างวอร์มมีข้อตกลง 2-3 ข้อการหายใจหายใจเข้าตอนที่ผ่อนแรงหายใจออกในช่วงจังหวะของท่าที่ใช้แรงมากที่สุดอย่างเช่นตอนยกขาตอนลุกขึ้นตอนกระโดดฝึกเตือนตัวเองตลอดจะได้ไม่หน้ามืดเลือกท่าให้เหมาะกับระดับของตัวเองเวลาทำทำให้เต็มที่เวลาพักพักให้เต็มที่ค่ะจะกดพักมากกว่าที่ให้ก็ได้ผลลัพธ์ที่เห็นอยู่หน้าจอนี้มาจากความต่อเนื่องไม่ใช่ดีที่สุดแค่ไม่กี่ครั้งดังนั้นหาจุดบาลานซ์ให้ท้าทายและยังมีความสุขสนุกกับมันได้สำหรับแฟนๆที่เทรนฟรีกับตามานานนะคะจะเห็นแล้วว่าต้าทำสื่อแต่ละคลิปอย่างดีไม่ได้สอนแค่การออกกำลังกายอย่างเดียวต้องปรับ mindset รากลึกของปัญหาของพวกเราด้วยซึ่งก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรเพียงแค่ต้องการความตั้งใจอย่างแน่วแน่และวิธีการสอนที่ถูกต้องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้เส้นทางสู่ร่างในฝันแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาหรือลงทางเสียกำลังใจอีกสามารถเข้าไปเช็คโปรแกรมพรีเมียมของตาต้าเดลิฟิตได้กดตามลิงก์มุมขวามือไปดาวน์โหลดแอปไว้รอรับสิทธิพิเศษของสมาชิกได้เลยค่อยๆเพิ่มฮาร์ทเรทกันด้วยจ็อกกิ้งค่ะหรือย่ำเท้าอยู่กับที่เร็วๆเลือกท่าตามที่เหมาะกับตัวเองพยายามทำให้เร็วขึ้นฮัฟเบอร์ปี่ใช้มือค้ำกระโดดออกเกร็งหน้าท้องฮอปเข้ากระโดดขึ้นด้วยท่าแบบนี้ฟูลบอดี้เต็มๆค่ะได้ทั้งลดไขมันและกระชับทุกสัดส่วนถ้าไม่มีข้อจำกัดให้ทำท่าเต็มแบบนี้นะคะหรือถ้ามีข้อจำกัดในการกระโดดสามารถใช้วิธีการก้าวได้จะทำสลับกันก็ยังได้เลยสควอตยกขาขึ้นซ้ายสควอตยกขาขึ้นขวาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกท่าย่อทุกครั้งดันสะโพกไปด้านหลังค่ะหลังเราโน้มตรงมาด้านหน้าสังเกตให้เข่าไม่ล้ำหน้าปลายเท้าน้ำหนักจะไม่ลงเข่าIt's way too easy.
คราวนี้สควอทต่อด้วยจังหวะสับศอกยกเข่าขึ้นครันช์ค่ะปิดแขนไปด้านหลังเกรงหน้าท้องด้วยอีกแค่นิดเดียวดับเบิลนีปัมใช้จังหวะขย่งเบาๆแล้วทำให้เร็วค่ะเพิ่มการเผาผลาญเพิ่มฮาร์ทเรทได้ดีมากต่อด้วยไฮนีเปิดไลน์เอนเกจหน้าท้องเสมอค่ะไม่ทำแบบหลังค่อมถ้ายังรู้สึกแข็งแรงเผาผ่านยังไม่พอนะคะให้ยกขาให้สูงและทำให้เร็วขึ้นทำให้เต็มที่พักให้เต็มที่ค่ะถึงจะได้ after effect ของฮิตหรือจะไปตามท่าทางเลือกโอเคมากอีกนิดเดียวทำได้ให้พักยาวค่ะจิบน้ำหน่อยก็ได้ระหว่างพักดูวิธีเข้าใช้เว็บไซต์ผ่าน Google สมัครสมาชิกมีบัญชีส่วนตัวของตัวเองแล้วเข้าสู่ระบบทุกครั้งติดตามความรู้วิธีการทานอาหารโภชนาการได้ทั้ง LINE และสื่อโซเชียลมีเดียของ Tata Daily Fit นะเริ่มเซตต่อไปด้วย Slow Burpee ตอนขึ้นขย่งขึ้นด้วยตรงนี้จะได้บริหารน่องกระชับเพิ่มเป็นท่าที่ดีมากค่ะได้กระชับทุกสัดส่วนจริงๆตอนวางเป็นไฮพลังแล้วให้หลังตรงนะคะให้เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องได้จะรู้สึกที่กล้ามเนื้อหน้าท้องแขนและหลังต่อไปทำโกรยเนอร์แบบเบาซิ่งนะคะ1จังหวะก่อนที่เราจะเปลี่ยนขาตอนเปลี่ยนขาใช้แรงจากแขนแล้วก็หน้าท้องนะคะเกรงไว้วางเท้าลงเบาๆค่ะแทบจะไม่กระแทกเลยแบบนี้จะได้เผาผลาญมากและได้กระชับกล้ามเนื้อดีมากด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆสามารถใช้การก้าวแบบท่าเมื่อกี้ได้
10วิสุดท้าย challenge กันหน่อยค่ะทำให้ต่อเนื่องให้เร็วที่สุดsquat twist ซ้าย squat twist ขวาค่ะถ้ารู้สึกว่าเป็นท่าใหม่ฝึกทำช้าๆค่ะเอาท่าใหม่มาเปลี่ยนบ้างเพื่อความสนุกถ้ากระโดดไม่ได้จริงๆทำตามท่าทางเลือกแต่ขอให้ทำให้เร็วอย่าลืมหายใจลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกกางขาให้กว้างทำซูโม่สควอทแล้วขยิบเท้าซ้ายขวาค่อยขึ้นอีกครั้งถ้าสควอททำให้ถูกนะคะดันสะโพกไปด้านหลังค่ะน้ำหนักจะได้ไม่ลงเข่านอกจากไม่เจ็บเข่าแล้วยังสามารถเพิ่มการเผาผลาญได้ดีมากๆนะคะเล่นกับกล้ามเนื้อมัดใหญ อีกแค่ไม่กี่ครั้งทำได้มาเล่นท่าที่กระชับทั้งตัวและยังบริหารขากระชับขาได้ดีมากๆเป็นคาเมเลียนนะคะทำเป็นซิทแบ็คไปด้านหลังแล้วขึ้นมาเป็นท่าแพลงค่ะให้รู้สึกเกร็งที่หน้าท้องได้จะรู้สึกที่ต้นแขนด้วยสังเกตว่าโฮเข่าไว้ไม่ติดพื้นนะคะเนี่ยแหละได้บริหารขาเต็มเอาเข่าลงนี้ทักมาด้านข้างนะคะให้รู้สึกที่กล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วเตะออกไปให้รู้สึกที่สะโพกค่ะเอวคอดก้นสะโพกมนกระชับจัดไปเริ่มซ้ายเหมือนต้าหรือไปข้างที่ถนัดได้เลยสลับไปอีกข้างค่ะทำอีกมุมให้ดูสำหรับคนที่ฝึกบริเวณมาสักพักแล้วต้องการเชลเลนจ์มากขึ้นเพื่อให้ถึงผลลัพธ์เร็วๆทำให้จบคลิปนะมีแถมคำแนะนำให้
พลิกตัวกลับมาค่ะตอนลงงอแขนด้วยนิดหน่อยนะคะตอนขึ้นดันแขนขึ้นด้วยจะรู้สึกที่แขนนะคะยกเท้าขึ้นเอื้อมมือแตะเกรงหน้าท้องเสมอค่ะจะรู้สึกที่กล้ามท้องมากๆเลยยิ่งรู้สึกที่กล้ามเนื้อยิ่งเกรงยิ่งโฟกัสนะคะนั่นแหละค่ะคือการเผาผลาญและความกระชับหายแผลงเกรงหน้าท้องและแขนสลับกับโด่งก้นขึ้นนะคะเอื้อมมือไปแตะที่เท้าถ้าเอื้อมไม่ถึงยืดหยุ่นยังไม่ได้ให้แตะที่หน้าขาก่อนก็ได้สลับแตะซ้ายขวาถ้า20วิไม่พอพักต่อก่อนได้ค่ะโอเคมากๆเริ่มด้วยหายแผลงแล้วบิดตัวออกไปเตะขาล่างออกนะคะเปิดแขนขึ้นสะโพกเหมือนจะแตะพื้นพลิกตัวกลับทำอีกข้างถ้าท่านี้เป็นท่าใหม่ลองทำช้าๆค่ะยังไงก็ได้ฝึกได้เผาผลาญด้วยท่าจะสวยขึ้นเก่งขึ้นแน่นอนอีกนิดเดียวจะได้พักยาวสุดยอดเลยค่ะเราเกินครึ่งทางมาแล้วนะคะพักยาวให้เต็มที่เลยเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายก็จะจบคลิปแล้วคนที่อยากท้าทายให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นแนะนำให้ใช้น้ำหนักถ่วงข้อค่ะจะถ่วงแค่ข้อเท้าข้อแขนหรือจะถ่วงทั้งสองเลยก็ได้เพิ่มตามระดับความแข็งแรงไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหุ่นใหญ่เพราะร่างกายเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วค่ะเราจะเห็นเองว่าจะรักษาไว้ที่ระดับเท่าไหร่กดลิงก์ที่คำอธิบายด้านล่างดูผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคุณภาพของ Tata Refit ได้ต่อกันด้วยจ็อกกิ้งแบบเร็วๆหรือจะย่ำเท้าอยู่กับที่ก็ได้ค่ะขอให้เร็วเพิ่มฮาร์ทเรทนะดับเบิลนีปั๊มท่าพวกนี้เรียนรู้ไปแล้วทำให้เร็วและแข็งแรงThank you.
jumping squat ลงเป็นพาวสองครั้งกระโดดพุ่งขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไปตามท่าทางเลือกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอีกแค่นิดเดียวค่ะต่อไปมีแต่ท่าง่ายทวิสต์ยกเข่าแล้วเตะขาเกรงหน้าท้องเสมอด้วยโดยทำให้จบทีละข้างแล้วค่อยสลับต่อด้วยสเต็ปแจ็คส์ค่ะทำได้แน่นอนเราขออีกแค่4ท่าง่ายๆต่อจากท่านี้เท่านั้นJumping Jacks ค่ะทำให้เร็ว Engage หน้าท้องด้วยเสมอถ้าไม่ไหวจริงๆใช้ท่าทางเลือกเราทำให้เร็วท่าต่อไปจัมป์ไปด้านหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหยุดด้วยท่าสควอทแล้วสับเท้ากลับมาเร็วๆหรือจะทำท่าทางเลือกอีกแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นค่ะบอกตัวเองว่าทำได้แล้วจะทำได้มากกว่าที่คิดเสมอ
ต่อไปก้าวย่อไปด้านข้างค่ะก้าวขาให้กว้างตอนลงเข่าหน้าไม่ล้ำหน้าปลายเท้านะคะเหมือนเดิมดันสะโพกไปด้านหลังหลังโน้มตรงมาด้านหน้าแค่15วิสุดท้ายแล้วท่าต่อไปง่ายจริงเริ่มผ่อนเพื่อเข้าเซตคูลดาวน์กันแล้วนะคะครอสแตะเท้าฝั่งตรงข้ามให้รู้สึกที่ขาหลังนะคะและลำตัวบิดด้วยท่าแต่เท้าไม่ถึงแตะหน้าขาก็ได้พักเข้าเซตคูลดาวน์ค่ะก่อนไปคูลดาวน์ถ้าคุณได้เหงื่อรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณคอมเมนต์ง่ายๆค่ะไว้ด้านล่างจะเป็นการสนับสนุนสื่อฟรีได้มากๆโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายสักบาทถ้าคุณมาเทรนใหม่กดติดตามพร้อมกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดสื่อฟรีใหม่ๆทุกสัปดาห์เริ่มยืดกันเลยตามความยืดหยุ่นนะคะไม่ต้องกระชากสลับงอขาเปิดส้นเท้าต่อโดยยืดท้องแล้วยืดแขนด้วยหมุนข้อถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ไว้ทำตามเจอกับต้าได้ใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพด้วยบาย